หลักการเจริญสติปัฏฐาน4ภาคปฏิบัติ1การฝึกสติปัฏฐาน4ต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะ4 1.1 สาตถกะสัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องรู้การที่เรานั่งยกมือเดินจงกรมเป้าหมายต้องการให้รู้เนื้อรู้ตัวเท่านั้นจิตสงบไม่สงบก็ไม่ต้องการการรู้เนื้อรู้ตัวใจกับกายจะอยู่ด้วยกันได้สนิทแต่ส่วนใหญ่จะไม่รู้เนื้อรู้ตัวถ้าไปอยู่ที่ความคิดหมด 1.2 สัปปายะสัมปชัญญะคือฝึกปฏิบัติด้วยการไม่บีบไม่ไปกดไม่เกรงไม่เพ่งไม่จ้องไม่บีบรัดคำว่าสัปปายะคือสบายสบายทำให้โล่งโปร่งสบายอย่าไปมองจุดใดจุดหนึ่งทำให้สบายหายใจลึกๆผ่อนคลายร่างกายเมื่อทุกขเวทนาคือร่างกายไม่สบายจิตจะถูกกับดักถูกสมาธิทับ รู้สึกไม่สบายเราก็ปรับเปลี่ยนให้สบายแต่ถ้าไม่สบายแต่เราไม่รู้สึกแสดงว่าสติเราไม่เข้มแข็งเราต้องฝึกทำบ่อยๆหรือปรับแก้ไขอยู่เสมอๆ 1.3 โคจรสัมปชัญญะคือกายกับใจโคจรมาด้วยกันส่วนใหญ่จะโคจรไปคนละทางกายอยู่ตรงนี้จิตกลับคิดไปทางอื่นเรียกว่าไม่มีโคจรสัมปชัญญะบางทีนั่งอยู่ที่นี่นะแต่ใจส่วนหนึ่งคิดไปอยู่ที่บ้าน 70% ใจอยู่ที่นี่แค่ 30% คำว่าโคจรสัมปชัญญะกายกับใจต้องอยู่ด้วยกัน 100% เต็ม 1.4อสัมโมหะสัมปชัญญะคือไม่หลงลืมสัมปชัญญะทั้ง3ข้อถ้าหลงลืมข้อไม่รู้เป้าหมายชัดเจนปฏิบัติแล้วไม่สบายหรือกายกับใจไม่ได้ไปด้วยกันแสดงว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะของเราไม่สมบูรณ์ตัวรู้ตัวทั่วพร้อมของเราก็จะไม่ถูกต้องก็จะเป็นมิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติ 2. การฝึกเจริญสติปัฏฐาน4ต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะ4กำกับด้วยสัมมปทาน4สัมมปทาน4คือความเพียร4ประการได้แก่ 2.1 สังวรรับประทานคือเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นคือเพียรระวังอาการที่ไม่พึงปรารถนาอย่าให้มันเข้มเช่นนั่งไปอย่าให้มันง่วงอย่าให้มันเหงาอย่าให้มันเพลินอย่าให้มันเบลอหรืออย่าให้มันคิดฟุ้งซ่านเพียรระวังสิ่งเหล่านี้ 2.2 ปหานนปทานคือเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเช่นกำลังปวดกำลังเมื่อยกำลังง่วงกำลังเหงากำลังเพลินกำลังเบลอกำลังฟุ้งซ่านสามารถเข้าไปจัดการได้ไหมเมื่อจัดการสำเร็จแสดงว่าปหานนปทานทำหน้าที่สำเร็จ 2.3 ภาวนาปทานคือเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเช่นการที่เราคอยระลึกอยู่ตั้งแต่หัวจรดเท้ารู้สึกชัดไหมมือที่ยกขึ้นลงรู้สึกชัดไหมอาการที่เรานั่งอยู่เป็นอย่างไรสบายหรือไม่สบายง่วงไหมเพลินไหมเข้าไปสำรวจตรวจสอบจิตขณะเข้าไปสำรวจตรวจสอบตรงนี้เรียกว่าการภาวนาเป็นภาวนาประทานThank you.
2.4 อนุรักษณาประทานคือเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไว้แล้วเพิ่มเติมให้มากขึ้นเช่นขณะนี้เราไม่ง่วงไม่เหงาไม่ฟุ้งซ่านไม่เพลินไม่ปวดไม่เมื่อยหรือมีเพียงเล็กน้อยพอทนได้คอยประคับประคองสังเกตต่อไปเรื่อยๆเรียกว่าดำรงสติสัมปชัญญะให้ชัดเจนในกายในใจเสมอเรียกว่าอนุรักษณาประทานตามรักษาแต่ว่าในฝ่ายรูปนั้นมันจะต้องทำหน้าที่ของมันหน้าที่ของรูปคือจะต้องหมุนไปตามกฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา 3. การฝึกสติปัฏฐาน 4ต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะ4กำกับด้วยสัมมปัฏฐาน4แล้วหนุนด้วยอิทธิบาท4อิทธิบาท4ในแง่ของการภาวนาได้แก่3.1 ฉันทะมีความพอใจและมีความรักในการทำความรู้สึกตัว 3.2 วิริยะมีความขยันอดทนในการสร้างความรู้สึกตัว 3.3 จิตตะมีความตั้งใจในการสร้างความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่อง 3.4 วิมังสามันสำรวจตรวจสอบความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่ามีความต่อเนื่องกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละครึ่งชั่วโมงแต่ละนาทีมีความรู้สึกตัวต่อเนื่อง 20% 30% 50% 70% 80% หรือ 100% แล้วทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อบกพร่องข้อผิดพลาดของตนเองอยู่เสมอๆอย่างน้อยควรให้ต่อเนื่อง 50% แต่ถ้าจะให้ปลอดภัยต้องให้รู้สึกตัวต่อเนื่อง 70% ขึ้นไปจึงจะปลอดภัยจากกิเลสตัณหาอุปทานและกรรมดังนั้นผู้ปฏิบัติที่ฝึกเจริญสติปัฏฐาน4ที่ประกอบด้วยสัมปชัญญะ4กำกับด้วยสัมมปทาน4หนุนด้วยอิทธิบาท4อย่างต่อเนื่องก็จะเกิดองค์ธรรมอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ตามมาครบ37องค์ธรรมเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37 จิตจะตื่นรู้เบิกบานมีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติแคล่วคล่องว่องไวรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ปรุงแต่งไม่เผลอจิตเข้าไปร่วมคิดปรุงแต่งในที่สุดจิตก็จะอยู่เหนือความคิดและอารมณ์ปรุงแต่งเห็นความคิดและอารมณ์ปรุงแต่งเป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นเอง